อันนี้1,250อันนั้น1,200นะครับวันนี้พามาชมนะครับ Harley Davidson หรือ Harley Davidson นะครับ Sporter S ที่เป็นโมเดลใหม่เครื่องยนต์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเป็น All New เลยกับ Sporter 48นะครับหลายคนบอกว่าเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยว่ามันต่างกันเยอะไหมผมบอกได้เลยว่ามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยดีกว่าหลายคนจะพูดคำว่าซีรีส์ Sporter 48เนี่ยเขาขายเรื่องอารมณ์ล้วนๆไม่เน้น performance แต่อยากบอกว่าเนี่ยรุ่นนี้แหละ Harley Davidson นะครับหรือ Harley ผมขออนุญาตเรียกทั้ง Harley Harley เลยแล้วกันเพราะว่าบางคนก็เรียก Harley บางคนก็เรียก Harley นะเอาว่าปนๆกันแล้วกันอย่าไปใส่ใจเรื่อง Harley Harley มากนะเอาว่ารถ Harley Davidson Harley Davidson เนี่ยใน Sporter S ผมว่าเขาทำมาเหมือนประชดนะครับที่ใช้คำว่าเน้น performance แบบจัดเต็มเลยขับคันนี้อยู่จะได้กลิ่นอายความดิบความเถื่อนใน48นะครับแบบโหสั่นสะเทือนวิ่งเร็วๆก็จะแบบรู้สึกว่ามันสั่นมันแบบมันได้เรื่องอารมณ์ที่แบบว่าดิบเถื่อนแต่พอมาเรื่องคันนี้ Sporter S นะครับเบากว่าแรงกว่าแต่ขับง่ายกว่าคุมง่ายกว่าเบรกดีกว่ามันเรื่องเขาเรียกว่า performance ใช้คำว่าเหมือนประชดเลยอารมณ์ก็ได้แหละคือไม่ใช่บอกว่าไม่มีอารมณ์นะอารมณ์มันได้เรื่องความมันความสนุกแต่มาพร้อมกับตัว performance ด้วยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบจริงอ่ะคือถ้าเรื่องอารมณ์อ่ะบอกตามตรงผมมีความรู้สึกว่า48ก็ยังได้ความแบบดิบคนที่ชอบโจทย์เรื่องความดิบเถื่อนนะครับมันก็ได้มากกว่าแต่ถ้าเรื่อง performance Sporter S นี่แหละทำมาตอบโจทย์คนที่ต้องการลด performance เลยจริงๆมาฟังกันหน่อยดีกว่าเสียงเครื่องยนต์นะครับซึ่งตัวเนี้ยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของ Harley Davidson นะครับ 1,250 cc Revolution Max นะครับที่เราจะเห็นเครื่องบล็อกเนี่ยอยู่ในทั้งแพนอเมริกาที่เป็น Dual Purpose ของ Harley นะครับแล้วก็ Sporter S นี่แหละลั่นมากคันนี้จะได้ท่อด้วยนะสังเกตว่าจะมีท่อด้วยเดือดจริงๆคือบางคนจะบอกว่าเครื่องบล็อกเนี่ยมันตัวเดียวกับแพนอเมริกา 100% เลยไหมใช้คำว่าบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับนี่มันล็อกไว้3รอบผมดับแล้วกันจะได้ไม่ต้องตะโกนแข่งแต่มันไม่ได้เหมือนกับแพนอเมริกา 100% นะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราดูในโจทย์รถของตัวแพนอเมริกาเนี่ยอันนั้นคือเขาจะเป็น Dual Purpose นะครับไปทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็ได้ Dual Purpose สไตล์รถนั้นนะครับแต่ในตัว Sporter S เขาใช้คำว่ามันคือทางดำ 100% เลยทำให้โอเคเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราดูเรื่องตัวชุดฝาบนน่ะชุดวาล์วชุดอะไรเขาจะมีการออกแบบที่ไม่เหมือนกันในตัว Sporter S จะให้เขาเรียกว่าอัตราเร่งแรงบิดที่เป็นเหมาะกับรถทางดำ 100% แต่ในแพนอเมริกาเขาจะออกแบบทางเดิน ID เนี่ยให้เหมาะกับโจทย์ Dual Purpose คือทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็ดีตัวนี้มาจัดเต็มเลยระบายความร้อนด้วยพ่อน้ำแล้วก็มีบาลานเซอร์นะครับลดความสั่นสะเทือนแต่โอเคมันก็ยังมีความสั่นในจังหวะรอบต่ำให้มันมีความรู้สึกว่าบอก Harley มันต้องสั่นน่ะมันจะเนียนกันไปก็รู้สึกว่าเนียนเหมือนรถสมัยใหม่เลยมันก็รู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันจะไร้อารมณ์ไปก็จะมีความสั่นอยู่เล็กน้อยแต่ในจังหวะที่รอบสูงเครื่องมันจะเนียนมันจะสมูทมากแต่เดินเบาจะมีความสั่นเล็กน้อยตึ๊กๆๆหน่อยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ตัวเนี้ยที่เป็นไฮไลท์ที่อยู่ในเครื่องบล็อกนี้เลยคืออะไรระบบวาล์วเขาจะเป็นระบบไฮดรอลิกแล้วที่มันเป็นระบบตั้งอัตโนมัติเหมือนในรถยนต์นะครับที่เราจะได้ยินว่าถึงเวลาเนี่ยเราต้องไปเซอร์วิสใหญ่ตั้งวาล์วเช็ควาล์วเคลียร์นะครับในบล็อกเนี่ย Revolution Max นะครับHarley Davidson บอกไม่ต้องทำให้ลดเรื่องตัวคอสค่าใช้จ่ายในการตั้งวาล์วแล้วก็การเซอร์วิสใหญ่นี่หายไปคือหายไปเลยแทบจะเรียกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดียวเลยเพราะว่าไม่ต้องมีเรื่องตัวส่วนตั้งวาล์วเหมือนในมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปละอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยที่ว่าไม่ต้องเซอร์วิสใหญ่ซึ่งเรามาดูที่คันนี้แน่48นะครับสังเกตว่าผมไม่บิดกุญแจเพราะว่ากุญแจมันเป็นคีย์เลสทั้งคู่นะครับผมเลยไว้ในกระเป๋าแล้วก็สตาร์ทให้ฟังเลยเมื่อกี้ผมถึงย้ำครับว่า performance กับอารมณ์เยอะนะครับคือถ้าเกิดขวาสุดคือ performance เนี่ยก็คือคันนี้ซ้ายสุดคืออารมณ์เนี่ยก็คือคันนี้เลยเพราะว่ามันให้กลิ่นอายความรู้สึกที่มันต่างกันอย่างชัดเจนเลยสังเกตเสียงเครื่องเนี่ยอันนี้เครื่องเย็นนะครับจะมีความเดินเริ่มตึบตับ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 อันนี้คือเครื่องยังเย็นอยู่แต่เฉพาะอุณหภูมิมันได้ที่ตัวคุมรอบเดินเบามันจะรอบมันจะตกลงมามันจะเดินหอบกว่านี้ตึบตับหรือถ้าบางคนไปจูนแบบจูนหอบมันจะแบบตึบตับตึบตับแบบดับไม่ดับดับไม่ดับสไตล์ของรถยุคขบูนยุคเก่านะครับแต่เนี้ยเห็นไห
ผมถึงย้ำเมื่อกี้คำว่า performance กับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเอาแค่ยังไม่ทันได้ขับนะครับอันเนี้ยก็ยังมีกลิ่นอายความรู้สึกว่าเบิ้ลแล้วมันมืออ่ะมันรู้สึกว่าเออมันมีความแบบเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งคอมเนี่ยมันสั่นไปหมดแล้วตึ๊กแบบสั่นสไตล์ Harley Davidson ที่เป็นเครื่องยนต์สูบ V นะครับแต่พออันเนี้ยจะรู้สึกว่าโอเคมันเจอเรื่องตัวซอฟต์ลิมิเตอร์ที่ล็อกไว้ที่3มันรอบนะครับแต่สไตล์เสียงเครื่องก็อย่างที่บอกนั่นเนี่ยผมสตาร์ทให้ฟังทีนึงมันจะต่างกันชัดเจนเลยทั้งที่เป็นสูบ V เหมือนกันนะเครื่องยนต์ 1,200 เหมือนกันอันนี้ 1,250 อันนั้น 1,200 นะครับอันนี้จะมีความรู้สึกว่ามันเดินเรียบเดินสมูทกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งโทนเสียงก็จะต่างกันด้วยโทนเสียงก็จะต่างกันด้วยนะครับอันนี้เบิ้ลให้ฟังก่อนอันนี้เสียงเครื่องโดยประมาณนะครับคืออย่างที่บอกอ่ะมันแทบจะไม่เทียบกันไม่ได้เลยอ่ะมันต่างกันนะครับด้วยโจทย์อย่างที่บอกโจทย์คนที่บอกว่าอยากได้รถเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตัวเนี้ยมันเบาบาลานซ์ดีขับง่ายแรงแต่ขับง่ายกว่าเพราะว่าเรื่องตัวเบรกเอยหลายๆอย่างที่ผมว่าเนี่ยดูชกหน้าอัพไซด์ดาวระบบเบรกเนี่ยเบมโบเต็มระบบนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องระบบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคอร์เนอริ่ง ABS หลายอย่างที่เป็นมาตรฐานใหม่อยู่ในรถยุคใหม่ๆเนี่ยคันนี้คือมีพร้อมๆเลยซึ่งถ้าเราตัดไปที่48อันนั้นมีแค่ ABS อย่างเดียว Traction Control ยังไม่มีแล้วมันเลยทำให้มันเป็นความรู้สึกที่มันต่างกันแบบชัดเจนเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะรีวิวเปรียบเทียบยังไงนะครับสำหรับโจทย์คนที่บอกว่าคันไหนดีกว่ากันส่วนตัวถ้าเป็นผมนะใครที่ขับ48อยู่บอกว่าจะเอาไปเปลี่ยนคันนี้ไหมถามว่าในโจทย์ที่ต้องการ performance โอเคตัวนี้ดีกว่าแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกลึกๆว่าสมมติถ้าเอาคันนี้ไปเปลี่ยนคันนี้มันก็จะมีความรู้สึกนึงที่วันนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินทางไกลเราอยากจะแบบขับชิลๆอยากจะแบบตึ๊บปั๊บตึ๊บปั๊บอยากได้กลิ่นอายความแบบดิบความเถื่อนหรือว่าความชิลอ่ะเราอาจจะนึกถึง48ก็ได้มันเลยทำให้ถ้าเกิดใครไม่ได้ติดเรื่องที่จอดรถที่บ้านหรือว่าผบ.ที่บ้านบอกว่าจอดได้แค่คันเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องเก็บทั้งคู่นะเพราะมันจะเป็นให้ความรู้สึกที่มันต่างกันอย่างชัดเจนเลยเปรียบเทียบกับถ้ารถก็คือ Folk Beetle เก่าอะแต่นี่คือ New Beetle น่ะที่โอเคขับสบายสมูทแรงกว่า performance ดีกว่าแต่อันนี้จะได้เรื่องตัวอารมณ์แบบใช้คำว่าอารมณ์ที่ผมบอกได้เลยว่าคือถ้าเกิดใครเคยสัมผัสจะรู้เลยว่า48คำว่าอารมณ์มันเป็นยังไงอะมันเป็นอารมณ์ที่ให้มามากกว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆเลยผมก็ว่าได้ตั้งแต่ขับมาผมว่าถ้าเรื่องเน้นของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ย Harley Sporter 48มันให้มาแบบจัดเต็มจริงๆสำหรับเรื่องราคานะครับอยากดูมือ2ราคา Big Bike เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันนี้คันนู้นหรือคันข้างหลังที่เห็นจอดๆกันเนี่ยสามารถเข้าไปดูราคารายละเอียดนะครับได้ที่หน้าเว็บไซต์เลย www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาของ Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับแล้วก็เข้าไปดูราคาได้เลยสงสัยอะไรติดต่อสอบถามเซลล์ฝ่ายขายได้เลยไม่แนะนำให้ทัก Facebook ไม่แนะนำให้ทักเพจนะครับเพราะว่าเพจไม่มีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์แต่ถ้าทักเซลล์มีอยู่3คนนะครับก็ทักเซลล์เลยคนแรกไม่ตอบช้าก็ทักคนที่2คนที่2ยังไม่ตอบอีกก็ตอบทักคนที่3นะครับคนที่3ไม่ตอบก็วนกลับไปคนที่1แล้วกันเพราะว่าเรามีเซลล์ก็ถามเข้ามาทั้งวันอาจจะมีล่าช้านิดนึงแต่ก็จะมีทีมงานคอยตอบอยู่แต่แนะนำว่าให้โทรติดต่อหรือทักเซลล์ฝ่ายขายโดยตรงเลยอย่าทักเข้ามาที่เพจนะครับวันนี้ลาโดยประมาณและไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ